เมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วใส่แป้งสาลีทำขนมปังข้าวคั่วตราข้าวทองมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมสด UHT รสจืดนวดจนส่วนผสมเริ่มเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มแล้วนวดจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมแบ่งออกเป็น10ส่วนส่วนละ10กรัมเท่าๆกันและกลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ12เซนติเมตรวางเรียงในถาดอบตัดส่วนปลายทั้ง2ด้านให้เท่ากันพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วทาด้วยไข่ขาวโรยด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองและพาเมซานชีสให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังขาไก่ชีสข้าวคั่วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada